ก็สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ Synchro 4D ก่อนที่เราจะไปทำกราฟ EVA นะครับหรือว่า Earn Value Analysis ในตัวซอฟต์แวร์ Synchro นะครับก็ผมก็มีเนื้อหาเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบสิกนะครับคราวนี้ก็จะเป็นพาร์ท2ละหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการหา PV AC แล้วก็ EV ไปแล้วนะคราวนี้นะครับจะเป็นการ calculate นะตัวแปร variance นะครับค่า diff นั่นเองค่า diff หรือตัวที่บ่งชี้ได้นะครับหรือที่เรียกว่า index value นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ตัวย่อๆเรียกแก้วๆพวกนี้คืออะไรนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นกราฟของที่เราเอาตัว PV นะ AC แล้วก็ EV จากบทที่แล้วเนี่ยมาพอตนะครับมาพอตก็จะได้กราฟประมาณนี้จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้นะโดยที่ตัวบนสุดเนี่ยก็จะเป็น PV นะก็ S curve อย่างที่เราเรียกกันนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมี actual นะฮะ actual แล้วก็ earn นะ earn EV นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกราฟนะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณหาค่า SV นะหรือ schedule variance นะครับก็คือดูว่าแผนงานเนี่ยมันดิฟกันแค่ไหนโดยที่สูตรของมันนะครับมันคือการเอา EV ลบด้วย PV นะครับสูตรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ CV คือcost variance นะตัวคือตัวเทียบเรื่อง cost นะพูดง่ายๆ SV คือตัวเทียบเรื่องแผนนะครับตัวเทียบเรื่องแผนแล้วก็ SPI นะ schedule performance index นะก็ดูว่าทำงานเป็นยังไงนะครับทำงานเป็นยังไงแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ cost performance index ทำงานเมื่อเทียบกับ cost เนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยที่ผลลัพธ์เนี่ยถ้า SV กับ CV เนี่ยถ้ามีค่าเป็นบวกนะก็คือถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวอินเด็กซ์ด้านล่าง2ตัวด้านล่างเนี่ยถ้าค่ามากกว่า1คือถือว่าดีนะครับดูถึงตรงนี้อาจจะยังงงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรคำนวณกันนะเพราะว่าถ้าดูแค่นี้ไม่มีตัวอย่างคำนวณมันจะงงแน่นอนอยู่แล้วมาดูการคำนวณนะเอาตัวแรกก่อน SV นะ schedule variance นะครับคือเอา EV นะลบด้วย PV นะครับก็จะได้ตัวนี้ EV เรานะครับตัวเอิร์นมาเนี่ยเอิร์นมาคือได้17,000นะแต่ที่วางแผนไว้นะครับลบด้วย 25,000 ก็ติดลบ 8,000 นั่นก็หมายความว่าเราทำงานมาถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับแผนงานเนี่ยยังติดลบอยู่ 8,000 นะยังติดลบอยู่ 8,000 โอเคแล้วมาดูตัวต่อไป CV cost variance cost variance เนี่ยเมื่อลบออกมานะครับก็จะหมายความว่าเราทำงานมาอยู่ตอนนี้เหมือนมูลค่างานเราเนี่ย over budget มา 3,000 นั่นเองพูดง่ายๆนะครับทีนี้มาดู SPI บ้าง schedule performance index นะครับ EV หารด้วย PVนะก็จะได้ 0.68 นะก็คือ performance น้อยกว่า1แสดงว่าไม่ค่อยดีช้ากว่าแผนนะครับมาดู CPI บ้างนะ CPI จะได้ 0.85 นะเมื่อเทียบในเชิงของ cost นะก็ถือว่า over budget นะคือใช้เงินเยอะนะกว่าที่วางแผนไว้นะครับเพราะว่าถ้าค่ามากกว่า1ถือว่าดีอันนี้มันน้อยกว่า1ถือว่าไม่ดีนั่นเองพูดง่ายๆกลับมาดูตารางนี้อีกทีนึงที่เราคำนวณนะครับแล้วก็เราก็จะได้ค่านี้มา SV CV SPI CPI เราก็ถือว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยค่าทั้ง SV แล้วก็ CV ถือว่าติดลบนะถือว่าไม่ดีนะช้ากว่าแผนงานนะแล้วก็เรื่องคอสค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ดีด้วยนะเมื่อดู CPI นะครับโอเคทีนี้ซึ่งไอ้พาร์ทที่3เนี่ยผมจะพูดถึงว่าเราพอสมมติเราทำงานมาถึงเราตอนนี้เราตัดที่สิ้นสุดวันอังคารใช่ไหมเราได้ค่าพวกนี้มาเราสามารถคาดคะเนได้ว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการเนี่ยจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมหรือจะเลเทแค่ไหนเราสามารถเขาเรียกว่า forecast ได้นะ forecast ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในบทต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าตัว synchro นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ